หลายคนเป็นคุ้นหูและคุ้นเคยกับสื่อของ Facebook มาตั้งแต่มีการก่อตั้งซึ่ง Facebook นอก่อตั้งเมื่อวันพุธวันที่4กุมภาพันธ์2004โดยมาร์คซักเคอร์เบิร์กเชื่อแน่นอนว่าทุกวันนี้ Facebook ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของทุกๆคนไปแล้วและก่อนหน้านี้ก็มีข่าวออกมาว่าวันที่28ตุลาจะมีการเปลี่ยนชื่อใหม่ที่ให้หลายกว่าคำว่าโซเชียลมีเดียและตอนนี้ก็ได้เวลานัดหมายผู้ก่อตั้ง Facebook ก็คือมาร์คซักเคอร์เบิร์กได้ประกาศอย่างเป็นทางการแล้วว่า Facebook แม้นได้เปลี่ยนชื่ออย่างแท้จริงโดยเปลี่ยนจากชื่อเดิมมาเป็น Meta เป็นที่เรียบร้อยแล้วท่านมาร์คซักเคอร์เบิร์กได้ให้เหตุผลว่าการที่เปลี่ยนชื่อมาเป็น Meta ก็เพื่อสะท้อนสิ่งที่เป็นเฮาและสิ่งที่เฮามุ่งหวังที่จะสร้างซึ่งคําเว้านี้แม้นมาร์คซักเคอร์เบิร์กระบุในข้อความของเพิ่นเองส่วนว่าสาเหตุของการเลือกชื่อนี้ก็คือ Meta นั้นมาร์คซักเคอร์เบิร์กระบุว่าเพราะคําว่า Meta ในภาษากรีกแปลว่าไปไกลกว่าซึ่งมันสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของทางบริษัทที่ต้องการที่จะไปไกลกว่าการเป็นเพียงโซเชียลมีเดียผ่านจอคอมและมือถืออย่างทุกวันนี้มาร์คซักเคอร์เบิร์กกล่าวว่าเหตุผลที่ต้องเป็นคำว่า Meta ทำอิดเลยคำนี้สะท้อนแนวทาง Metaverse ที่บริษัทจะเดินหน้าต่อจากนี้และหลังจากที่เปลี่ยนชื่อแล้วหลายอย่างก็ต้องเปลี่ยนตามเซนวามาร์คซักเคอร์เบิร์กก็จะมีตำแหน่งใหม่โดยเป็น CEO หรือประธานของ Meta มาร์คซักเคอร์เบิร์กเชื่อว่า Metaverse คือยุคถัดไปของอินเทอร์เน็ตแต่เดิมจากยุคคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะสู่มือถือยุคข้อความสู่รูปภาพวิดีโอแต่ว่าสิ่งนี้บ่แม่นจุดจบของสิ่งเหล่านี้ซึ่งว่ามันยังไปไกลกว่านี้ได้อีกหลายหลังจากนี้โลกของเมตาเวิร์สจะสร้างประสบการณ์ใหม่เห็นให้คนเฮาถึงจะอยู่คนละบ้านกันแต่จะสามารถใกล้กันได้หลายขึ้นกว่าเก่าเช่นในอนาคตเฮาจะสามารถเทเลพอร์ตไปนั่งเฮ็ดเวียกในห้องการหรือไปเที่ยวคอนเสิร์ตกับหมู่เพื่อนในรูปแบบโฮโลแกรมโดยบ่ต้องเดินทางให้เสียเวลามาร์คซักเคอร์เบิร์กกล่าวว่า Facebook ที่ต้องเปลี่ยนชื่อมาเป็น Meta นั่นเป็นความพยายามส่งเสริมเทคโนโลยีให้เหมือนความเป็นจริงให้หลายที่สุดแห่งอนาคตภายใต้คอนเซ็ปต์ Metaverse มาร์คซักเคอร์เบิร์กอธิบายว่า Metaverse คือสิ่งแวดล้อมเหมือนจริงที่เชื่อมโยงชุมชนเหมือนจริงต่างๆเข้าด้วยกันโดยผู้ใช้สามารถพบปะกันเฮ็ดเวียกลิ้นซื้อเครื่องออนไลน์หรือเข้าสู่ระบบสังคมออนไลน์ผ่านเทคโนโลยีคือกับการใช้ชีวิตจริงและเทคโนโลยีสมจริงรวมทั้งแอปในโทรศัพท์และอุปกรณ์อื่นๆ CEOของ Facebook กล่าวว่า Facebook นั้นบ่ได้สะท้อนให้เห็นถึงทุกอย่างที่ทั้งบริษัทกำลังเฮ็ดอยู่และกำลังก้าวเดินไปข้างหน้าซึ่งนอกเหนือจากสื่อสังคมออนไลน์แล้ว Facebook ยังมีธุรกิจเกี่ยวกับอุปกรณ์สำหรับเทคโนโลยีเหมือนจริงต่างๆที่เชื่อมโยงผู้คนเข้าหากันดังนั้นภายใต้การเปลี่ยนชื่อใหม่นี้สื่อสังคมออนไลน์ต่างๆรวมทั้ง Facebook WhatsApp และ Instagram จะยังเป็นคือเก่าต่อไปเช่นเดียวกับโครงสร้างขององค์กรที่ยังบ่มีการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าสัญลักษณ์ของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์จะเปลี่ยนเป็น MVRS ตั้งแต่วันที่1ธันวาคม2021นี้เป็นต้นไปสนับสนุนโดยบริษัทลาว Country Club